สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักผมทนายเดชาเจ้าของเพจทนายคลายทุกข์นะครับก็อยากแสดงความคิดเห็นกรณีลุงพลเดินสายออกทีวีพร้อมทนายความหลังจากที่ศาลพิพากษาจำคุก20ปีก็คือมีความผิดฐานประมาทและพรากเด็กจนทำให้เด็กถึงแก่ความตายโดยศาลพิพากษาในคดีประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมาตรา291พิพากษาจำคุกขั้นสูงสุดไม่ลดโทษแม้แต่วันเดียว นะครับแสดงให้เห็นว่าการต่อสู้ของจำเลยลุงพลนั้นไม่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาคดีอันที่สองเมื่อศาลตัดสินจำคุกแล้วโดยทั่วไปจำเลยที่แพ้คดีก็มักจะอยู่เงียบๆแต่กรณีลุงพลเนี่ยแกเป็นคนดังแกเดินสายออกทีวีดังนั้นเนี่ยคำพูดคำจาของแกเนี่ยหลังจากที่แกโดนศาลจำคุกแล้วเนี่ยที่ไม่ตรงกับในสำนวนหรือขัดแย้งกับคำพิพากษาของศาลเนี่ยระวังนะครับมันจะเป็นพยานหลักฐานใหม่ที่ทำให้แม่น้องชมพู่เอาไปใช้ในชั้นศาลอุทธรณ์นะครับว่าจำเลยคนนี้คือชัยพลพูดจาไม่เหมือนกับในการต่อสู้คดีในศาลชั้นต้นซึ่งจะทำให้โอกาสของชัยพลในการชนะคดียิ่งลดน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเท่ากับว่านะมีการอ้างเหตุผลใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนว่าเมื่อศาลจำคุกแล้วโดยทั่วไปจำเลยเนี่ยก็มักจะอยู่เงียบๆแต่จำเลยคนนี้เป็นคนดังก็เดินสายออกทีวีเพราะฉะนั้นมันดาบสองคมมีทั้งผลดีและผลเสียเพราะนั้นอันนี้ก็ฝากทุกคนนะครับไม่ใช่เฉพาะลุงพลนะครับฝากทุกคนที่เป็นจำเลยถ้าศาลตัดสินจำคุกแล้วคุณก็ต้องเงียบๆแล้วต้องไปหาทางเอาตัวรอดในศาลไม่ใช่มาหาทางชนะคดีในศาลโซเชียลหรือในทีวีอันนี้มันไม่ใช่แล้วอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดไว้เห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ครับ